สวัสดีครับพบกับผม Travel by Tik ใน Channel YouTube นะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมากินอาหารเกาหลีที่ร้านอิวาวอนนะครับก็อยู่ในซอยนั่งนิวา16นะฮะถ้ามาจากถนนเลียบทางด่วนรามอินทรานะครับก็ให้เข้าซอยข้างๆเซ็นทรัลเฟสติวัลอีทวิวนะฮะแล้วก็ขับเลยเซ็นทรัลเฟสติวัลอีทวิวมานะครับร้านก็จะอยู่หัวโค้งนะครับเดี๋ยวเราเข้าร้านกันนะฮะร้านก็เปิดให้บริการ2รอบนะครับก็คือ 11:30 ถึง 14:30 นะครับก็คือรอบเที่ยงนะฮะแล้วก็รอบเย็นนะฮะก็คือ17:00 ถึง17:00นะครับหยุดทุกวันพุธที่3ของเดือนนะครับเข้ามาในร้านก็มีของขายเยอะแยะมากมายเลยนะฮะของเล่นของใช้นะฮะหน้ากากก็มีนะครับมีพวงกุญแจด้วยนะฮะทุกคนแล้วก็มีคนมานั่งรับประทานอาหารเป็นจำนวนมากเลยนะฮะมีคลิปประจำชาติเกาหลีตั้งโชว์ด้วยนะครับเข้ามาก็จะเจอเตานะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันนะครับว่าเมนูของทางร้านอิวาวอนมีอะไรบ้างนะครับทางร้านก็มีตั้งแต่เนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่ทะเลนะครับเยอะแยะเลยนะครับสั่งได้นะครับตอนนี้ก็มีน้ำจิ้มมาเสิร์ฟนะครับตอนนี้ก็มีเครื่องเคียงหลายๆอย่างมาเสิร์ฟนะครับก็มีทั้งผักมีทั้งของทานเล่นมีทั้งของทอดนะครับก็เป็นเหมือนออเดิร์ฟนะฮะทุกคนตอนนี้เมนูแรกเข้ามาแล้วนะครับก็คือเมนูเนื้อหมูนะครับเขาก็เสิร์ฟพร้อมกับผักนะครับอันนี้ก็คือเมนูเนื้อหมูสามชั้นนะครับพนักงานเขาก็เอาท็อปปิ้งมาให้นะฮะก็พร้อมเอาเนื้อหมูลงเตานะครับตอนนี้เนื้อบางส่วนก็สุกแล้วนะฮะกินกับผักแบบนี้ก็อร่อยนะฮะก็คล้ายๆกับกินแหนมเนืองนะครับอันนี้ก็คือซุปไก่โสมนะครับมีข้าวด้วยนะฮะนี่นะครับซุปโสมไก่นะครับไก่ชิ้นโตๆเลยนะฮะแล้วก็มีพุทราจีนด้วยนะครับครับก็หลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จนะครับเขาก็มีของหวานมาเสิร์ฟนะครับก็คือไอศกรีมนะครับโดยไอศกรีมของที่นี่นะครับก็จะมีรสที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละวันนะฮะโดยในวันนี้นะครับที่ผมมานะฮะก็เป็นรสสตรอเบอรี่กับรสกาแฟนะฮะแต่ว่าผมสั่งรสสตรอเบอรี่นะครับครับก็ทานหมดแล้วนะครับรสชาติก็อร่อยดีนะฮะโดยเฉพาะซุปโสมไก่นะฮะน้ำซุปของเขาก็หวานนะครับแล้วก็ไก่ของเขานะฮะก็ต้มจนเนื้อเปื่อยเลยนะฮะละลายในปากเลยนะครับก็สำหรับค่าอาหารวันนี้นะครับรวมเครื่องดื่มรวมทุกอย่างนะครับ
ราคาก็หมดไปทั้งหมด650บาทนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับร้านอาหารเกาหลีนะฮะอีวาวอนนะครับก็อยู่ในซอยนั่งนิวาส16นะครับถ้ามาจากถนนเลียบทางด่วนรามอินทราให้เข้าซอยเดียวกับเซ็นทรัลเฟสติวัลอีทวิวนะครับแล้วก็ขับรถเลยเซ็นทรัลเฟสติวัลอีทวิวมานะฮะร้านก็จะอยู่ตรงหัวโค้งนะครับใกล้ๆกับอาคารบิดเน้นะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by Teak นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ